ครับผมชื่อสุริยนต์อุสุวรรณครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้ปลูกทุเรียนไว้70ต้นครับปีนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ผลผลิตดีใบดีต้นดีแข็งแรงต้นที่เป็นโรคก็ฟื้นดีกลับมาหมดรากเลิกเดินดีครับใช้ยูนิคเยี่ยมมากครับใช้ยูนิคดีครับเยี่ยมมากเดี๋ยวผมพาไปดูทุเรียนผมต้นนี้กับต้นนี้ลูกดกมากนี่ครับผลผลิตปีนี้ปีที่แล้วได้น้อยมากปีนี้ได้ผลผลิตเต็มไม้เต็มมือลูกสวยครับภูสวยน้ำสวยปีนี้แถวแถวบ้านไร่ไม่ค่อยมีเจ้าที่ได้ส่วนมากจะได้เป็นบางเจ้าผลผลิตบางเจ้าที่เคยได้ก็ไม่ได้แต่ปีนี้แรงสุดผมยังได้ต้นนี้ต้นหนึ่งครับที่ว่าปีแล้วไม่ได้ลูกเลยปีนี้ได้หลายลูกอยู่น่าจะเป็น10ทุเรียนสาวนะครับปีที่แล้วขาดน้ำต้นโตมากมียูนิไลท์เข้ามาช่วยได้นำยายูนิคมาช่วยเร่งรากช่วยทางดินทางใบต้นฟื้นสวยครับแล้วก็ทำต้นได้ไวสามารถที่จะทำผลผลิตให้เราได้ภายในปีหน้านี่ครับพอฟื้นพอต้นฟื้นขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะให้ผลผลิตเราแล้วก็ต้นสวยครับกิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับต้นนี้ท้ายสวนนะครับเดี๋ยวเราลองมานับลูกดูว่าได้กี่ลูกเรียนสาวติดปีแรกได้12ลูกสวยมากครับภูมิใจมากปีที่แล้วท้อมากครับว่าบางทีก็คิดอยากจะเลิกเลยแต่ว่าได้ปุ๋ยยูนิไลท์เข้ามาช่วยแล้วก็มาแนะนำวิธีใช้วิธีการป้องกันตัวยาตัวนั้นตัวนี้แล้วใช้แล้วได้ผลเอาอยู่ครับดีใจมากภูมิใจมากทุกวันนี้สำเร็จแล้วครับลองมาชิมทุเรียนอุทัยบ้านไร่ดูครับเพื่อนๆ